สวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์อภิชาติพานิชชีวรักษ์เป็นรังสีรักษาแพทย์ประจำศูนย์มะเร็งฮอไรซอนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนผมจบคณะแพทยศาสตร์ที่มักกะติเมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับหลังจากนั้นศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อความฝันได้ต้องการที่จะเป็นรังสีรักษาแพทย์ที่ดีจึงได้รับการอบรมต่อที่ Utrecht Medical Center ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เรื่องการฝังแร่ในมะเร็งต่อมลูกหมากหลังจากนั้นได้ศึกษาต่ออีกที่หนึ่งที่ Kiel University เยอรมนีนะครับเรื่องการฝังแร่เช่นเดียวกันในมะเร็งต่อมลูกหมากผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบคีเทอราปีซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า20ปีความเชี่ยวชาญของผมนี่คือการฝังแร่ในมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยเนี่ยพบว่ามีมากขึ้นมากมายเนื่องจากมีการตรวจเลือดที่เรียกว่า PSA การตรวจเลือด PSA ทำให้เราสามารถเจอมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นซึ่งการรักษาโดยใช้วิธีฝังแร่เป็นวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีนะครับสาเหตุที่เลือกบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ทำงานก็เพราะว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะครับเป็นโรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่มีความสามารถมาทำงานร่วมกันมีทีมสาขาวิชาชีพทำงานอย่างเป็นทีมและที่สำคัญกว่านั้นในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ผู้รักษามะเร็งโดยใช้รังสีรักษาบำรุงราษฎร์มีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผมในฐานะที่เป็นรังสีรักษาแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัยและช่วยในการรักษาที่แม่นยำและถูกต้องด้วยเหตุผลอันนี้ทำให้ผมเลือกบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ด้วยความมั่นใจการรักษาโรคมะเร็งนะครับญาติรู้สึกยังไงคนไข้รู้สึกยังไงหมอก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นก็คืออยากให้โรคหายขาดให้ได้มีชีวิตยืนยาวให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นคือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข